ชปเล็งปัดฝุ่นกมราชทัณฑ์ลดพักโทษต้องให้ศาลสั่งวันเกิดทักษิณโมเดลปชปเตรียมปัดฝุ่นกฎหมายราชทัณฑ์ตั้งกรรมการอิสระพิจารณาประโยชน์ของผู้ต้องขังลดโทษพักโทษต้องให้ศาลสั่งวันเกิดทักษิณโมเดลเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2567ที่พักประชาธิปัตย์ปชป.นายราเมศรัตนชวงโฆษกพักประชาธิปัตย์แถลงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษว่าหลักกระบวนการยุติธรรมต้องเป็นที่พึ่งที่หวังให้กับพี่น้องประชาชนมีความน่าเชื่อถือกรณีของนายทักษิณรัฐบาลไม่ตระหนักถึงหลักนิติธรรมตามที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาทุกอย่างเป็นความลับช่วยปกปิดความจริงกันอย่างเป็นระบบหลักนิติธรรมถูกทำลายอย่างไม่มีชิ้นดีอำนาจตุลาการถูกท้าทายจากอำนาจราชทัณฑ์ซึ่งเป็นปลายทางของกระบวนการยุติธรรมที่บอกว่านายทักษิณได้รับโทษจำคุกถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลารวม6เดือนชัดเจนจากข้อเท็จจริงว่านายทักษิณไม่ได้ติดคุกจริงแม้แต่วันเดียวป่วยจริงหรือไม่รักษาตัวอยู่จริงหรือไม่ประชาชนรู้ทันบุคคลที่อยู่ในระบบทักษิณทวินหาความยุติธรรมที่เท่าเทียมไม่มีการเลือกปฏิบัติแต่ก็เป็นแค่ลมที่ผ่านออกมาจากปากไม่ใช่คำพูดที่เกิดจากสามัญสำนึกแต่เป็นการเลือกปฏิบัติสองมาตรฐานไร้ความเท่าเทียมเหยียบย่ำอำนาจศาลไร้ซึ่งหลักนิติธรรมถ้ากระบวนการยุติธรรมในขั้นตอนการบังคับโทษเป็นเช่นนี้แล้วหลักการของบ้านเมืองจะเหลืออะไรประชาชนจะพึ่งหวังกระบวนการได้อย่างไรนายราเมศกล่าวต่อว่าในประเด็นกระบวนการพักโทษนั้นแม้จะเป็นหลักการที่กรมราชทัณฑ์ใช้กับนักโทษทั่วไปแต่พี่น้องประชาชนติดใจในเรื่องการจำคุกจริงหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้พรรคประชาธิปัตย์เคยเสนอร่างแก้ไขพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ราชทัณฑ์ฉบับที่พ.ศ.โดยนายชินวรบุญยเกียรติอดีตส.ส.นครศรีธรรมราชกับคณะยื่นต่อสภาชุดที่ผ่านมาแต่ยติได้ตกไปเนื่องจากหมดวาระของสภาดังนั้นตนในฐานะกรรมการบริหารพรรคจะนำกฎหมายฉบับนี้มาปรับปรุงและเสนอต่อที่ประชุมส.ส.โดยจะให้มีการแก้ไขในเรื่องอำนาจในบางเรื่องของกรมราชทัณฑ์เพื่อให้เป็นไปตามหลักกระบวนการยุติธรรมและรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายอย่างแท้จริงเมื่อพรรคพิจารณาแล้วจะได้ยื่นเป็นญัตติใหม่ในการประชุมสภาชุดนี้สาระสำคัญของร่างงบร.บ.ฉบับนี้มองเห็นถึงปัญหาของการบังคับโทษในส่วนของกรมราชทัณฑ์ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีคณะกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาประโยชน์ของผู้ต้องขังเนื่องจากเมื่อศาลตัดสินไปแล้วแต่ศาลไม่มีอำนาจในการพิเคราะห์พิจารณาว่าจะให้มีการลดโทษหรือพักโทษกับนักโทษคดีนี้อย่างไรบ้างซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวควรจะมีโครงสร้างที่มีตัวแทนจากผู้พิพากษาในศาลฎีกาตุลาการในศาลปกครองสูงสุดผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเป็นต้นถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการป้องกันการใช้อำนาจโดยอำเภอใจขององค์กรบางองค์กรให้มีคณะกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาประโยชน์ของผู้ต้องขังการที่จะพิจารณาอนุญาตให้มีการลดโทษพักโทษจะต้องกลับไปศาลให้เป็นที่สิ้นสุดสมมุติกรณีของนายทักษิณสิ้นสุดที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเมื่อคณะกรรมการชุดนี้พิจารณาแล้วก็จะมีการสรุปข้อเท็จจริงทั้งหมดเพื่อให้ศาลเข้ามาร่วมในการพิจารณาว่าจะให้มีการพักโทษหรือไม่ก็จะเป็นระบบมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องยึดหลักการและกฎหมายหากไปกระทบต่อหลักนิติรัฐนิติธรรมถึงเวลาแล้วที่เราต้องทำอย่างเป็นระบบจังหวัดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากรณีเดียวกับที่เกิดขึ้นกับคุณทักษิณจำคุกจริงไม่จริงป่วยจริงไม่จริงรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลจริงไม่จริง
ทุกอย่างเป็นความลับหมดนายราเมศกล่าวต่อว่าในการแก้ไขพ.ร.บ.ดังกล่าวก็เพื่อให้คงไว้ซึ่งหลักนิติรัฐนิติธรรมปลายทางของกระบวนการยุติธรรมและการใช้อำนาจของกรมราชทัณฑ์อย่างแท้จริงซึ่งพรรคการเมืองก็ต้องมีวุฒิภาวะในการตรวจสอบและดำเนินการให้บ้านเมืองมีกฎเกณฑ์มีกติกาภายใต้ระบบนิติรัฐฉะนั้นความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายจึงเป็นเรื่องสำคัญหากถูกด้อยค่าให้ลดน้อยถอยลงจากองค์กรใดองค์กรหนึ่งก็แสดงว่ากำลังเกิดอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายแล้วและเพื่อให้ไม่มีใครสามารถอ้างได้ว่าเป็นโรคเช่นเดียวกับนายทักษิณเพราะหากไม่มีการแก้ไขต่อไปอาจจะมีคนอ้างในระหว่างที่ถูกคุมขังได้ว่าเป็นโรคนายทักษิณเมื่อเป็นโรคนายทักษิณก็สามารถไปรักษาที่ไหนก็ได้ไม่ต้องมีใครรู้ไม่ต้องมีใครทราบว่าจะรักษาอย่างไรซึ่งตนไม่อยากให้เกิดทักษิณโมเดลในปลายทางของกระบวนการยุติธรรมเมื่อถามว่ามองทิศทางการเมืองอย่างไรหลังนายทักษิณได้พักโทษนายราเมศกล่าวว่าไม่ว่านายทักษิณจะอยู่สถานที่ใดตนคิดว่ารัฐบาลนี้มีความเชื่อมโยงกันอยู่แล้วดังนั้นตนจึงไม่ให้ความสำคัญการที่รัฐบาลจะไปกราบนายทักษิณหรือใครจะไปดำเนินการอย่างไรกับนายทักษิณก็เป็นเรื่องส่วนตัวแต่รัฐบาลต้องตระหนักว่าสิ่งที่ประกาศไว้กับประชาชนและสิ่งที่บริหารแผ่นดินอยู่บนหลักนิติรัฐนิติธรรมรัฐบาลต้องยึดหลักนี้ให้มากเมื่อถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีนายกรัฐมนตรีสองคนนายราเมศกล่าวว่าโดยหลักรัฐธรรมนูญกำหนดไว้แล้วนายกรัฐมนตรีมีคนเดียวแต่ความเชื่อมโยงผูกพันกันหรือใครสามารถที่จะสั่งการให้นายกรัฐมนตรีซ้ายหันขวาหันได้ตนคิดว่าประชาชนทราบดีว่าใครคิดและใครเป็นคนทำสิ่งนี้ในอนาคตจะเป็นคำตอบทั้งหมดว่าเรามีนายกรัฐมนตรีกี่คน สยองคนที่ในงานประกาศรางวัลเกาหลีไอดอลแทบอ้วกคาเวทีช็อกกันทั่วหน้ามีคนขี้แตกในงานประกาศรางวัลเกาหลีทำไอดอลและแฟนคลับกลายเป็นผู้ประสบภัยแทบอ้วกแตกคาเวทีต้องนั่งปิดปากปิดจมูกเมื่อวานนี้18กุมภาพันธ์ประเทศเกาหลีใต้มีการจัดงานประกาศรางวัล Hanteo Music Award 2024ซึ่งเป็นงานประกาศรางวัลด้านดนตรีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีมีการเชิญศิลปินไอดอลมากมายไปร่วมงานพร้อมเปิดให้แฟนคลับได้ตามเชียร์ติดขอบเวทีในครั้งนี้ก็มีเหล่าไอดอลชื่อดังอาทิ NCT Dream AESPAATEEZ ZEROBASEONE Kiss of Life เข้าร่วมงานในวันนั้นด้วยแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเมื่อมีรายงานว่าหนึ่งในผู้ชมที่อยู่ติดรั้วแถวแรกชิดเวทีที่เหล่าไอดอลนั่งอยู่อุจาระใส่หลุมซึ่งในหลุมนั้นเต็มไปด้วยผู้คนมากมายที่มารอเชียร์ไอดอลสร้างความโกลาหลไปทั้งงานแฟนคลับและศิลปินตรงนั้นกลายเป็นผู้ประสบภัยมีภาพของศิลปินที่เอามือปิดปากและจมูกเพราะน่าจะได้กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์คนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ออกมาเล่าว่าอยู่ข้างหลังคนที่อืดแตกกำลังถ่ายรูปอยู่แทบอ้วกต้องคอยตะโกนบอกคนข้างหลังว่าอย่าดันมีอืดล่าสุดมีผู้ใช้เอ็กบัญชีหนึ่งอ้างว่าตนเองเป็นคนที่กระทำเหตุการณ์ดังกล่าวทำไปโดยไม่ตั้งใจรู้สึกผิดมากที่ทำลายวันดีๆของทุกคนและพร้อมชดใช้ค่าเสียหายหากทำให้เสื้อผ้าของใครเปื้อนก่อนมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์นี้อาจเกิดจากความตั้งใจก็เป็นได้เพราะผู้ใช้เอกรายนี้ได้โพสต์คำว่าอืดไปเมื่อ3วันก่อนที่จะจัดงานอย่างไรก็ตามเรื่องราวนี้กลายเป็นที่พูดถึงสนั่นในโลกโซเชียลทั้งในเกาหลีใต้และต่างประเทศเพราะเป็นเหตุการณ์สยองขวัญชวนช็อกที่ไม่มีใครคาดว่าจะเกิดขึ้น